เรามาดูว่าหลังจากเราแยกโรคนะครับวินิจฉัยโรคได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาหรือมี interventions ในลักษณะใดบ้างนะครับโรค intervention ในโดยเฉพาะในระยะแรกของในคนไข้ที่เริ่มมี MCI หรือ AD เนี่ยเพื่อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นานที่สุดนะครับ compensate กับ disability ได้ดีที่สุดนะครับคนไข้พวกนี้ยาส่วนหนึ่งก็จะไป improve symptom ได้นะครับหรือก็เชื่อว่ายาบางตัวนี้สามารถดีเลย์โปรเกรสชันได้นะครับเมื่อคนไข้ช่วยตัวเองได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับทำให้เขาใช้รีซอร์สต่างๆน้อยลงทำให้เกิดความประหยัดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่ต้องใช้ถ้าเรารักษาเขาได้ดีเราก็ไม่ต้องใช้ยามากนะครับก็ทำให้คอมพลิเคชันจากยานี่ลดลงนะครับงั้นเราก็ทรีตอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเราก็ทรีตเทเบิลรีสแฟกเตอร์ต่างๆพวกดิเพรสชันลดสเตรสให้คนไข้มี mental activity physical activity social activity แล้วให้พักผ่อนเพียงพอพวกนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันนะครับวิจัยในการทำดูว่าพวกนี้จะช่วยไหมนะครับก็มีหลักฐานไปในแนวชี้ไปในแนวว่าอาจจะช่วยอาการต่างๆของอัลไซเมอร์หรือ MCI ในระยะแรกนะครับ vascular risk factor นี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็เป็นอันที่เราทำได้แล้วก็มี treatment ต่างๆที่ available อยู่นะอันทำ mental activity นะครับ physical activity พวกนี้ก็มีเรื่องของ memory training ต่างๆนะครับพวกนี้ก็พบว่าเริ่มมีแนวโน้มมีการศึกษาในส่วนนี้มากขึ้นการที่เราทำ memory training ทำ physical activity ต่างๆนะครับไปเต้นรำหัดเต้นรำมีไลเชอร์ต่างๆเนี่ยก็ช่วยลดอาการต่างๆของอัลไซเมอร์ได้ยาต่างๆที่เราศึกษาทางระบาดวิทยาอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าคนไข้ที่ได้ anti inflammatory agents ก็ดีได้สเตตินได้ fish oil หรือได้เอสโตรเจนเนี่ยการศึกษาทางระบาดวิทยาว่าพวกนี้อาจจะป้องกันหรือชะลออัลไซเมอร์ได้นะครับแต่เมื่อมีการศึกษาโดยทำคลินิคอลไทรเอลจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเอนเซตพวกสเตตินนะครับหรือเรื่องแอสเทอริฟิชหรือเอสโตรเจนเองเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ชัดเจนนะครับก็คงเป็นเพราะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยหรือเป็นเพราะว่าเขารีครูทคนไข้ที่มันมีอาการมากเกินไปที่จะป้องกันได้นะครับก็เป็นอันที่เราก็ยังมีคนศึกษาอยู่นะครับแต่การศึกษาในส่วนนี้ก็จะน้อยลงไปนะครับ non pharmacology treatment อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็เรามาดู healthy food ซึ่งมีคนชอบแนะนำนะครับเช่นเรื่องของ red wine นะครับเรื่องของ omega 3 flavonoid ใน green tea นะครับในเรื่องของอาหารที่มีกะหรี่นะครับ antioxidant mediterranean food หรือการควบคุมอาหารนะครับพวกนี้ก็มีคนทำ trial แต่ trial นี่ยังเล็กอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยพวกนี้ก็ไม่มีผลข้างเคียงถ้าใครจะไป practice ก็ได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะช่วยในสิ่งเหล่านี้นะครับและการช่วยใช้เอทต่างๆนะครับเช่นโน้ตนะครับการศึกษาการฝึกความจำอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับพวกนี้ก็มีหลักฐานว่าอาจจะช่วยในเรื่องของ memory ได้ระดับหนึ่งนะครับเห็นว่าเราช่วยได้ระดับหนึ่งในเรื่องของ non pharmacologic treatment เรามาดู pharmacologic treatment นี่มันจะช่วยได้แค่ไหนนะครับยาที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ choline esterase inhibitor นะครับแล้วก็ glutamate antagonist แล้วในคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตเวชอย่างที่เรียนให้ทราบในระยะหลังๆของโรคเราก็ใช้ยาทางจิตเวชหรือคนไข้ที่มี motor symptom อื่นๆเช่น parkinsonism หรือว่าเรื่องของชักแมลโครนัสเราก็รักษาตามอาการนั้นๆนะครับยาในกลุ่ม choline esterase inhibitor ก็มีอยู่3ตัวนะครับที่เราใช้ในบ้านเราคือโนเนปซิลกาลันทามีนแล้วก็ไรวาสติกนีนพวกนี้ก็พบว่ายาพวกนี้ก็สามารถไปเพิ่มเรารู้ว่าคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยมันมีรอยโรคในเทมเปอรัลโลบในเรนนิวเคลียสเบสิลิสออฟเมเนอร์สทำให้อะซิลโคลีนลดลงชัดเจนนะครับแล้วยาในกลุ่มที่ไปลดการเบรกดาวน์อะซิลโคลีนนะครับก็จะช่วยทำให้อะซิลโคลีนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้คอนิจิกนิวโรนทำงานดีขึ้นก็ทำให้คนไข้มี improvement ในเรื่องของ memory นะครับและ cognitive function อื่นๆในระยะหลังก็เราอย่างที่เราทราบนะครับซิลโคลีนเนี่ยมันมีเป็นนิวโรทรานสมิเตอร์ที่นอกจากเป็นอยู่ในเทมเปอรัลโลบแล้วมันก็ยังกระจายไปทั่วสมองนะครับพวกนี้ก็ทำให้ behavior ต่างๆของคนไข้ดีขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มี behavior disturbance ที่ไม่รุนแรงนะครับยาต่างๆเหล่านี้ก็จะใช้ได้ในคลินิคอลไทรเอลต่างๆเขาก็ทำในมายทูเมอร์ระเรียดอัลไซเมอร์นะครับแล้วในยาบางตัวเช่นโดเนเปอร์ซิลในแอดวานซ์สเตจก็พบว่ายังได้ผลดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะโดเนเปอร์ซิลอย่างที่เรียนให้ทราบยาตัวอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ทำไทรเอลกาแลนทามีน
หรือไรวัสซินก็ทำในมายทูมอดเรทนะครับสำหรับเรื่องของ MCI นะครับเราพบว่าเราใช้ยาพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ผลชัดเจนนะครับก็ไม่ได้เป็นไม่ยังไม่ recommend ใช้ใน MCI นะครับ side effect ของยากลุ่มนี้ก็ได้แก่การขึ้นไส้อาเจียนนะครับซึ่งเป็นผลจากการที่มี cholinergic excess นะครับแต่ยาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มี side effect ที่รุนแรงมากนักนะครับ less common side effect ก็คือเรื่องของ muscle cramp นะครับแล้วก็หัวใจเต้นช้าลงในคนไข้ที่มีฮาร์ทบล็อกเราต้องระวังนะครับการอยากอาหารน้อยลงมีเวทลอสเกิดขึ้นนะครับยาในกลุ่มที่2ก็พวกเรื่องของกลูตาเมตอันตาโคนิสนะครับเราแทรกว่ากลูตาเมตเนี่ยเดิมยาในกลุ่มนี้เราใช้เพื่อชะลอโรคนะครับแต่เราพบว่าตัวกลูตาเมตเองเนี่ยนะครับเป็นเมเจอร์เอ็กไซเตอรี่นิวโรทรานสมิเตอร์อย่างที่อาจารย์นิพนธ์ได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าในระดับปกติเนี่ยกลูทาเมตก็จะช่วยในเรื่องของเมมโมรีและเลิร์นนิ่งนะครับแต่ถ้าระดับมันสูงเกินไปก็จะทำให้เกิดโอเวอร์ซิมูเลชันนะครับต่อเนิร์ฟเซลล์ทำให้เซลล์ตายได้นะครับการที่มีเอ็กเซสซีฟกลูทาเมตซิมูเลชันก็ทำให้ดีโทเรชันของเซลล์ทำเกิดโปรเซสที่เรียกว่าเป็นเอ็กไซโตท็อกซิกนะครับปัญญาในกลุ่มที่ไปบล็อกกลูทาเมตคือมีเมนทินซึ่งเป็นนอนคอมเพทิทีฟ NMDA รีเซปเตอร์แอนทากอนิสต์นะครับทำให้มีการลดลงของเอฟเฟกต์ของกลูตาเมตที่จะไปแอคทีเวตเซลล์นะครับแล้วก็พบว่ามีเมนทีนเนี่ยเราสามารถพบว่าได้มีผลดีต่อคนไข้ที่มีมอดเรทูซีเวียอัลไซเมอร์ได้นะครับแล้วก็พวกนี้มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่มากนะครับอาจจะมีเรื่องฮาลูซิเนชันคอนฟิวชันดีซีปวดศีรษะแล้วก็มีฟาทิกได้บ้างปัจจุบันก็มีการใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับกลูตาเมตอันโทโคนิสร่วมกับเรื่องของยาในกลุ่มอะซิลโคลินเอสเซสinhibitor โดยเฉพาะเรื่องของโดเนปาซิลนะครับพบว่าพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์เสริมกันนะครับสามารถช่วยในคนไข้ที่เป็น moderate to severe dementia ได้นะครับก็เป็นยา2ตัวที่เราใช้แต่ต้องใช้ในคนไข้ที่เป็น dementia แล้วยาพวกนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ต่อ dementia คือ Alzheimer disease เนี่ยในทุกสเปกตรัมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ moderate to severe นะครับแต่ใน MCI พวกนี้ยังไม่มีข้อมูลเป็น evidence based ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือ natural history และการใช้ยานะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องของ normal aging ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือไป control risk factor ส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆที่ให้ dementia น้อยลงนะครับในคนที่เป็น MCI เนี่ยเรื่อง acetylcholine acetylase inhibitor หรือ cognitive training ต่างๆก็ยัง question ว่าจะได้ผลหรือเปล่าถ้าคนไข้เข้าสู่ dementia แล้วเราก็ใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับถ้าคนไข้เริ่มมีเรื่องของmoderate to severe เราอาจจะแอดมีเมนทินร่วมไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องมียาทางจิตเวชร่วมด้วยนะครับในคนไข้ที่มีกลุ่มอาการทางจิตเวชนี่ก็เป็นแนวทางการใช้ยาต่างๆในคนไข้ที่มีเซตอยู่ในเซตต่างๆของ Alzheimer disease นะครับอื่นๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับสารยาอื่นๆพวกกิงโคไพราเซตามซึ่งมีช่วยคนชอบถามนะครับพวกนี้ก็ยังมี evidence base ไม่มากนะครับที่จะช่วยในการรักษาหรือยาความดันยาลดไขมันยาความดันนี่น่าสนใจนะครับก็มีการศึกษาใน clinical trial อย่างต่างถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับก็อาจจะลดปัจจัยเสี่ยงได้ค่อนข้างจะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับว่านี้มันมี evidence base พอสมควรหรือ lipid lowering drug ก็เหมือนกันนะครับเริ่มมีหลักฐานเดิมไอ้พวกยาเหล่านี้เราให้ไปแล้วเราก็ดูเรื่องไขมันเรื่อง stroke เรื่อง cardiovascular death นะครับเรื่องดีเมนเชียเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจในท้ายหลังๆที่เขาเก็บโคฮอร์ตสตัดดี้ไปนานๆเนี่ยเริ่มมีคนวัดเอาท์คัมคือเรื่องดีเมนเชียเพิ่มขึ้นก็จะมีหลักฐานในเรื่องของยาในกลุ่มที่ไปลดวาสคูลาร์ริสก์แฟกเตอร์ที่เราใช้อยู่บ่อยๆคือยาความดันและยาไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับว่าจะช่วยลดอัลไซเมอร์ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูข้อสรุปนะครับจะเห็นว่า Alzheimer's disease แม้ว่าปัจจุบันเรามีความรู้มากพอสมควรในแง่ของ pathology ในแง่ของ pharmacology นะครับในแง่ของยีนต่างๆเนี่ยนะครับแต่เรายังไม่สามารถค้นพบวิธีรักษาได้นะครับแต่ก็การวิจัยในส่วนนี้ก็ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งนะครับเราจะดู literature ในปี2010ที่ผ่านมานะครับมีการศึกษายาที่เกี่ยวกับโรคนี้ถึง400 articles นะครับกำลัง investigate อยู่นะครับแล้วก็ทำใน clinical trials ต่างๆมากมายนะครับถึง800เกือบ900 clinical trials นะครับเราอยู่ใน phase 3ถึง 1/4 แต่เนื่องจากเป็นการ trial ที่ยากวัดผลยากต้องศึกษาไปนานเนี่ยผลแต่ละตัวกว่าจะออกมามันก็ลำบากพอสมควรนะครับ
ท่านรีเสิร์ชที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เขาสนใจก็คือลดแอมิลอยด์เบต้าเลเวลครับโปรตีนเลเวลเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบโดยแมคคานิซึมต่างๆที่ไปมีผลต่อการสร้างแอมิลอยด์โปรตีนใช้เอนไซม์ซีเครเทสต่างๆไปช่วยนะครับไปในยาในส่วนที่แอมิลอยด์เนื่องจากแอมิลอยด์เป็นพาโทโลยีใหญ่ที่มีการศึกษามากเพราะยาในกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ในคลินิคอลไทรัลเยอะนะครับยาในส่วนที่ไปมีเอฟเฟกต์ต่อทาวแอกริเกชันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนิวโรฟิบรินก็เป็นอีกพาโทโลยีหนึ่งพวกนี้ก็ยังมียาแต่ว่าอยู่ในไพป์ไลน์เนี่ยน้อยเพราะมีการศึกษาเบสิกไซน์น้อยนะครับอิมมูโนเทอราปีนี่ก็เป็นอันที่มีผู้สนใจมากนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในคาสเคดของแอมิลอยด์เบต้าโปรตีนเนี่ยนะครับก็จะมีการกระตุ้นไมโครเกลียซึ่งเป็นอินฟลามเมทอรี่เซลล์เกิดขึ้นฉะนั้นในอัลไซเมอร์ดิซีสก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นอินฟลามเมทอรี่โปรเซสหรือเป็นอิมมูนโปรเซสนะครับก็มีการใช้อิมมูโนเทอราปีเนี่ยทั้งในเรื่องของวัคซีเนชั่นนะครับในสัตว์ทดลองเนี่ยได้ผลดีมากนะครับคนในสัตว์ทดลองที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์แล้วเขาไปใช้วัคซีนก็สามารถทำให้พาโทโลยีของอัลไซเมอร์เนี่ยลดลงก็มีการนำมาใช้ในคนนะครับแต่พบว่ามีไซด์เอฟเฟกต์มากนะครับทำให้เกิดเอนเซฟาลิติสแต่ในความเป็นไซด์เอฟเฟกต์นั้นเมื่อไปดูออทอปซีของคนไข้ที่เดทจากไซด์เอฟเฟกต์คือเอนเซฟาลิติสก็พบว่าแอมิลอยด์เนี่ยมันลดลงจริงปัจจุบันก็มีการหาวัคซีนใหม่ๆนะครับที่มาช่วยในการรักษานะแต่ยังอยู่ในคลินิคอลไทรัลโดยหวังว่าจะลดไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆได้ถ้าวัคซีนนี่มันไม่มีไซด์เอฟเฟกต์โปรเทนเชียลที่มันจะสามารถรีมูฟแอมิลอยด์โปรตีนออกไปได้ก็มีสูงๆนะครับแล้วคลินิคอลในคนไข้ที่เซอร์ไวจากการทำคลินิคอลไทรัลเหล่านั้นก็ไปประเมินทางเรื่องของคอกนิทีฟแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ในระยะแรกนี้ต้องหยุดไปชั่วคราวเพราะว่าเกิดเรื่องของไซด์เอฟเฟกต์ก็ตอนนี้ก็เริ่มทำใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่มีผลออกมานะครับหรือเราใช้โมโนโคโนแอนติบอดีนะครับบาเพนเนซูแมปนะครับนี่ก็เป็นอันนึงที่อยู่ในคลินิคอลไทรัลยาตัวหนึ่งที่มีน่าสนใจนะครับคือไดมีโบนนะครับพวกนี้เป็นแอนติฮิสตามีนซึ่งใช้ในยุโรปมานานนะครับก็มีหลักฐานอยู่นะครับในทางตามคลินิคอลไทรัลใน RCT ในระยะแรกเนี่ยในลงใน New England Journal of Medicine ก็พบว่าอาจจะช่วยในโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับแต่การศึกษาต่อมาเนี่ยพบว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับก็เลยตอนนี้ก็ดูเงียบๆไปนะครับแต่ก่อนสัก2 ปีก่อนจะเห็นว่ายาตัวนี้บูมมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบในแง่ของการวินิจฉัย development ต่างๆการประเมินนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาอันเมื่อเราดูแลรักษาคนไข้อัลไซเมอร์นะครับสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาไปด้วยก็คือเรื่องของแกร์กิเวอร์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยในที่สุดก็ช่วยตัวเองไม่ได้ในระยะหลังมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์มากนะครับคนดูแลนี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบบางทีคนดูแลนี่อาจจะแย่กว่าคนไข้อัลไซเมอร์ซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะคนไข้อัลไซเมอร์เป็นแล้วเขาก็ไม่รู้เขาเป็นเขาจะมีพฤติกรรมยังไงเขาก็ไม่สนใจแต่คนญาติหรือคนที่ดูแลนี่ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่านะครับบางครั้งคนไข้อารวาสมากนะครับแทนที่คนไข้จะตายก่อนคนดูแลจะตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลคนดูแลให้ดีด้วยนอกจากดูแลคนไข้ด้วยกลไกต่างๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คงคิดว่าคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ในแง่ของ practical แล้วก็แนวโน้มที่จะมีการรักษาโรคหรือป้องกันโรคนี้ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งผมว่ามันยังอยู่ในฟิลที่แอคทีฟค่อนข้างจะมากนะครับเป็นฟิลที่เราควรจะติดตามนะครับอย่าไปสิ้นหวังว่ามันรักษาไม่ได้นะครับก็ยังมีวิธีการต่างๆจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกหลายๆอย่างนะครับก็ขอบ